เจ้าใหญ่วันนี้ผมมาทดสอบชิปลายแกนแคนยอนครับมีสอบอินเทอร์ก่อนจะทำการบินจะต้องเตรียมเช็คอุปกรณ์ทุกอย่างครับฮัลโหลฮัลโหลกำลังแต่งตัวครับระบบเซฟตี้เป็นยังไงครับเซฟตี้เนี่ยครับทดสอบหน้าไว้ใจได้อันนี้ครับเราก็มีสายหลักนะครับอันนี้คือเป็นสายที่เราจะรับโหลดโดยตรงนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายเซฟตี้อีกทีนึงครับผมเส้นนี้หลุดหรือขาดก็ยังมีเส้นเหยียบไปรองรับแต่ไม่ต้องกลัวแล้วครับว่าสายเส้นนี้รับน้ำหนักได้เยอะมากเป็นตันผมครับครับผมโอเคครับฮูสเต็กมีโอ้ยครับผมพร้อมกันไหมพี่พร้อมกันเขาพูดกับผมนะวันนี้ผมมีเพื่อนร่วมทางครับได้กับเขาเด็ดเด็ดนี่ครับสวยงามสายย่อยเราเอาลูกแก่ลูกเห็นใช่ไหมลงเรียนครับทำเส้นโอเคครับเคลียร์ออกเคลียร์ครับบ๊ายบายคุณรักเคลียร์กันลงเลยพี่เซนบอย Ready เฮลิคอปเตอร์ Ready 3 2 1 go บายบายคุณรักเขารู้สึกครับบางเบาสบายสบายชิปไลน์เคลียร์สแตนด์บายready yeah you ready yeah okay you look let's up let's up. up okay goodbye goodzoom in or zoom out zoom take place ครับครับperfect right okay dab 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 ah I miss it selling your pet dab selling your pet เสียงโทรศัพท์ใครอ่ะผมครับคือวันนี้นะครับผมมาทดสอบที่บอกจะไปชิปไลน์ในฐานะที่เราเป็นนักปกครองท้องที่ได้รับเชิญจากเจ้าของผู้ประกอบการนะครับว่าทดสอบเป็นยังไงก็ระดับหนึ่งผมก็มั่นใจนะครับแต่ว่าทุกอย่างก็ต้องรอกระบวนการทางที่ผู้ประกอบกิจการจะต้องดำเนินให้ถูกต้องตามกฎหมายครับตอนนี้เราทางประกอบการก็กำลังขอใบอนุญาตครับในเรื่องของการเล่นของแกนแคนยอนซึ่งจะให้บริการกับแขกทั่วไปแล้วก็คงอีกไม่นานครับก็ใบอนุญาตก็คงจะเสร็จสมบูรณ์ซึ่งเราได้ยื่นเรื่องเป็นที่เรียบร้อยนะครับ This
สัมผัสแกเห็นหน่อยก็ได้มันเพื่อมาดูดีเนี่ยผมมาทดสอบไปกลับ2รอบแล้วชีวิตปลอดภัยครับไม่ทราบว่าไอตัวที่ห้อยระยงระยายมันคืออะไรที่ช่วยชีวิตผมในการเดินทางไปกลับอ๋อโอเคครับจริงๆแล้วนะครับระบบชิปไลน์นี่ก็คือการเรียกว่าการลงที่สูงลงสู่ที่ต่ำนะครับเพราะฉะนั้นหลักการในเรื่องของระบบเซฟตี้ทั้งหมดนี่ก็คือตั้งแต่โครงสร้างใช่ไหมครับโครงสร้างก็คือหมายความว่าตั้งแต่แพลตฟอร์มนะครับตั้งแต่แพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นนะครับการวางรากฐานนะครับแล้วก็การยึดโยงของเคเบิลของสลิงมีจุดแบ็กอัพนะครับที่ดีนะครับก็ถือว่าได้มาตรฐานนะครับแล้วก็เคเบิลเรา2เส้นนะครับ2เส้นคู่ท่านจะเห็นเลยว่าเคเบิลที่วิ่งข้ามลำน้ำตรงนี้คือมี2เส้นคู่นะครับครับอันนี้นี่ในเรื่องของโครงสร้างนะครับเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของอุปกรณ์นะครับหรืออีฟิกเมนต์ที่มาประกอบนะครับในเรื่องของการปฏิบัตินะครับจะมี2อย่างอย่างแรกก็คือครึ่งตัวอย่างที่ผมใส่อยู่ลักษณะนี้เป็นของสตาฟนะครับเป็นสตาฟที่ดูแลความปลอดภัยก็คือจะใส่ครึ่งตัวก็คือในเรื่องของการทำงานจะคล่องตัวขึ้นนะครับในการเข้าไปเรสคิวหรือการไปช่วยเหลือลูกค้านะครับระหว่างทางหรือเป็นการบินมาหลายๆคน 2-3 คนนี่เราสามารถที่ทำได้นะครับเรื่องต่อไปก็คือเป็นลักษณะของชุดของลูกค้านะครับที่ประกอบขึ้นมาก็ตั้งแต่หัวจนเท้านะครับหัวก็คือตั้งแต่หมวกนะครับท่านจะเห็นว่าหมวกนี่ก็คือได้รับมาตรฐานนะครับของเฟสนะครับเป็นหมวกที่กันกระแทกสามารถรับแรงได้หลายกิโลนะครับโดยหลักๆแล้วก็คืออยู่ที่คร่าวๆประมาณสัก300ปอนด์สัก300กิโลน่าจะได้นะครับหลังจากนั้นก็ไล่ลงมานะครับยังจุดรับน้ำหนักตรงนี้นะครับก็เป็นอุปกรณ์สรุปรวมๆก็คืออุปกรณ์ส่วนควบที่มีอยู่นะครับที่มีอยู่นี่ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ตามหลักสากลนะครับก็คือปลอดภัย 100%นะครับปลอดภัย 100% แม้กระทั่งอุปกรณ์ชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่มาประกอบกันนะครับสายเซฟนะครับอย่างพวกผมจะเลือกสายแรงยัดนะครับหรือสายเซฟเนี่ยก็เป็น1,000กิโลนะครับกับการรับแรงกดแรงดันแรงตึงนะครับครับเพราะฉะนั้นกับระบบความปลอดภัยที่มีอยู่นะครับในที่นี้นะครับที่เราดูแลลูกค้าอยู่นะครับก็ถือว่าโดยสากลแล้วก็คือผ่านมาตรฐานนะครับโดยหลักทั่วๆไปนะครับเพราะนั้นเราจะบินเคเบิลคู่2เส้นนะครับโดยใช้รอก2ตัวนะครับโดยใช้รอก2ตัวแล้วก็จะมีสายเรียกว่าสายเอ็กซ์เพรสนะครับหรือสายผมเห็นเมื่อกี้มันเกี่ยวป้องกันหูทั้ง3เส้น3เส้นครับไม่ใช่เส้นเดียวใช่ครับตัวนี้ครับหลักๆลูกค้าจะบิน2เส้นตัวนี้แต่จะมีเซฟครับเซฟเข้ามากันเกี่ยวทั้ง3เส้นถูกต้องครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของความปลอดภัยตรงนี้ 100%แต่อีพ่อจะเมาเอาอย่างไรวะเดินฟ้าแต่งงานแล้วครับผมสองสาวแล้วครับเฮ้ยบรรยากาศบางเบาสบาย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 ครับนี่แหละครับความสุขเต็มฟ้าฮ่าตอนนี้เที่ยวนี้ผมจะบินคู่นะกับครูฝึกนะครับจะบินคู่จับนะจับนี่อ่ะไปแล้วครับไปแล้วครับดูผมบินน้ำที่ผมไปครับนี่แหละครับมันสุดยอดครับนี่ครับครูฝึกครับไปกับครูฝึกครับเฮลิคอปเตอร์เสียงมาจะดังสักหน่อยนะครับมาละมาละวู้วู้วู้มาแล้วครับมันเด้บอกแล้วว่ามันเด้
มันดีเตรียมรับผมด้วยเตรียมรับผมด้วยวู้ลงมาครับ